เนี่ยก็คือเรื่องของธรรมชาติใช่ไหมครับโอเคไหมเนี่ยเรื่องของถ้วยโถโอชาวเนี่ยคือเรื่องธรรมชาติมันมาจากธรรมชาติโอเคไหมแต่เรื่องของไฟมันเป็นวิทยาศาสตร์เห็นไหมเนี่ยไฟเป็นวิทยาศาสตร์โอเคไหมครับขอให้เข้าใจนะเป็นสิ่งประดิษฐ์นะโอเคนะก็ขอให้เข้าใจให้ได้เรื่องแสงทีนี้พอเวลาพูดเรื่องแสงปุ๊บเนี่ยมันมีคำนึงที่มันสูงสุดของภาษาแสงเขานะข้อที่หนึ่งแสงเนี่ยเวลามันเคลื่อนที่เร็วด้วยความเร็ว 300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีในท่อสูญญากาศเท่านั้นนะครับแต่ท่านอยู่ในชั้นบรรยากาศเนี่ยซวยเลยไปไม่ได้เลยนะครับนะมันไปอย่างมากไอ้แสงนี่นะอ่ะอย่างมาก2กิโลได้ไหม1กิโลเมตรหรือว่า5กิโลเมตรเอาต่อให้10กิโลกันกันนะใช่ไหมครับวิธีคิดเพื่อเนี้ยคล้ายๆกับว่ามีเครื่องดักอยู่ข้างหน้านู้นไกลๆแค่ไหนก็ตัดสุดแท้แต่เครื่องดักนะอยู่หน้าเขาจะมีเครื่องวัดแล้วก็วานไปมันอยู่10กิโลเมตรหรือว่า50กิโลเมตรหรือว่า100กิโลเมตรก็ยังได้อ้าวพอเปิดมันก็มองเห็นที่ในชั้นบรรยากาศคล้ายๆกับว่าอากาศมันจะต้านแสงไม่ให้แสงไปไกลอากาศมันต้านนี่หมายครับหรือจะถูกอากาศดูดซับเสียก่อนจนกระหมดแสงมันแสงไปไกลกว่านี้ไม่ได้แต่ถ้าหากว่าอยู่ในสูญญากาศที่นี่เปิดปุ๊บโอ้โหมันไป 300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีที่วินาทีมันไปแฟบทันทีเลยนะสำหรับในสถานที่ที่เป็นสูญญากาศโอเคครับคำว่าสูญญากาศนี่นะครับให้นึกถึงท่อประปาก็ได้นะมันยาวจากกรุงเทพมหานครไปเชียงใหม่นะไปบ้านท่านก็แล้วกันอย่างคุณขวัญใจเนี่ยไปนู่นกรีกนู่นอ่ะโทษคุณขวัญใจเนี่ยอยู่ที่เนเธอร์แลนด์ต่อท่อน้ำประปาจากกรุงเทพถึงเนเธอร์แลนด์โอเคไหมครับแล้วก็ดูดอากาศออกให้หมดข้างในก็เป็นสุญญากาศทีนี้ปล่อยแสงไปจากกรุงเทพถึงเนเธอร์แลนด์ได้ทันทีแป๊บเดียวกรุงเทพกับเนเธอร์แลนด์ไม่ถึง 300,000 กิโลเมตรแน่ๆด้วยเห็นไหมครับไม่ถึง 300,000 กิโลเมตรแน่ๆด้วยอย่างมากก็ 10,000 กิโลเมตรจากกรุงเทพถึงเนเธอร์แลนด์เห็นไหมครับเพราะนั้นสบายมากถ้าเป็นท่อสูญญากาศเนี่ยความหมายอย่างนี้แหละที่บอกว่าแสงเดินทางด้วยความเร็ว 300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีที่ในที่สูญที่เป็นสูญญากาศเท่านั้นนะถ้าเป็นในอากาศทั่วไปจบข่าวเลยไม่ได้เลยทีนี้กลับมาถึงทางด้านฝั่งลมนะที่บอกเป็นอากาลิโกเนี่ยครับเห็นไหมหรือว่าจิตนี่นะครับมันพาอะไรล่ะมันพาผ่านชั้นบรรยากาศสบายมากเลยแหวกไปเลยเนี่ยแหวกไปเลยแหวกรู้จักแหวกไหมฮะเออแหวกกับแหกอะไรแหกกับแหวกพอๆกันก็ได้แหวกก็ได้วะแหวกน้ำแหวกอากาศเพราะมันเป็นอากาลิโกนะนึกออกไหมครับมันเป็นความว่างเนี่ยมันก็จากกรุงเทพเนี่ยไปนู่นดวงดาวไหนก็ได้ทีนี้เห็นหรือยังเด็ดดอกบัวสะเทือนถึงดวงดาวเห็นไหมครับมันไม่มีตัวกั้นเลยนะครับเนี่ยภาวะอากาลิโกเนี่ยหรือภาวะที่บอกว่าเป็นอวกาศเนี่ยไม่มีอะไรมากั้นได้เลยนะครับนึกออกไหมครับมันถึงได้ไปไกลนะฮะนี่แหละคือพลังงานบริสุทธิ์แหละที่หลวงพูดเพราะท่านอยู่บ้านท่านมันจึงได้รับได้โดยง่ายคือตรงนี้โอเคไหมทีนี้พอเวลาลุงอธิบายผ่านแสงทีนี้ครับใช่ไหมมันก็เป็นโฟตอนโฟตอนไหนล่ะไปไหนล่ะช้าๆอยู่ไปวางมันอ่อนนี่เป็นโฟตอนมันเป็นโฟตอนของแสงเป็นภาษาสุดท้ายแล้วนะเป็นภาษาที่ถือว่าสุดยอดของภาษาแล้วนะโฟตอนทางด้านวิชาฟิสิกส์เขานะครับแต่ลุงก็บอกว่ามันเป็นอะไรนะอันนี้โฟตอนเนี่ยมันก็คือเดี๋ยวนะ
ฟตอนของแสงหรือว่าแสงเวลามันเดินทางปุ๊บเนี่ยมันปล่อยพลังงานโฟตอนไปด้วยนู่นไหมครับแต่ของลุงเนี่ยพลังงานบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในโฟตอนของแสงเพราะฉะนั้นลุงเท่านั้นจะทำได้อย่างแบบลุงโอเคไหมครับลุงทำได้แบบลุงเข้าใจนะเพราะฉะนั้นพอเวลาลุงปล่อยแสงเข้าตาท่านอยู่ในจอใช่ไหมครับตรงนี้นะฮะทำไมในตัวท่านถึงร้อนเนี่ยใช่ไหมครับทำไมถึงร้อนล่ะก็แสงกับความร้อนมันเป็นเนื้อหนังมังสาอันเดียวกันนะที่ใดมีความร้อนที่นั่นจะมีแสงสว่างนะครับอันนั้นชัดเลยเช่นดวงอาทิตย์เนี่ยเขาปล่อยความร้อนมาเขาปล่อยแสงมาพร้อมกันเลยแต่กลับกันที่ใดมีแสงที่นั่นจะมีความร้อนก็มีแต่ลุงอย่าทำได้ทีเนี้ยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพลังงานความร้อนที่ลุงมีอยู่เนี่ยพลังงานความร้อนที่มีอยู่ลุงมีอยู่เนี่ยมันก็จะผ่านไปยังแสงพลังงานความร้อนที่ว่านี้แหละก็คือพลังงานที่เป็นบริสุทธิ์มันจะตามแสงแล้วก็ไปยังโฟตอนและปลายสุดโฟตอนของแสงมันก็เป็นความร้อนในตัวท่านพอเวลาเข้าตาท่านสู่ใจท่านก็สูดหายใจเข้าไปแล้วกลั้นลมหายใจด้วยมันก็จะเป็นการสองแรงบวกใช่ไหมก็ทำให้ท่านมีภูมิต้านทานขึ้นมาเองโอเคไหมครับโอเคภูมิต้านทานตรงนี้แหละมันจะมาทำหน้าที่หนึ่งป้องกันไวรัสโคโรนาที่เขาว่าโอเคไหมครับพอใจไหมครับคำนี้โลกใบนี้ทั้งใบกันไวรัสโคโรนาไม่อยู่แต่ถ้าหากว่าท่านกับผมอยู่หน้าจอเลยก็เข้าใจปุ๊บจะป้องกันได้แน่นอนไวรัสโคโรนาอย่างลุงใน 100% แน่นอนนะครับไวรัสโคโรนาทำอะไรลุงไม่ได้หรอกโอเคไหมต่อใส่มาให้กินผสมน้ำมาให้กินอย่างกินให้ดูนะครับใช่ไหมนะเพราะฉะนั้นลุงจึงไม่กลัวมันเพราะลุงเข้าใจมันเหตุที่ลุงเข้าใจมันเพราะลุงเข้าใจตัวของลุงเองโอเคไหมครับว่าลุงเนี่ยคือใครประมาณนั้นครับโอเคไหมครับเพราะนั้นเราต้องเข้าใจตัวเรามั่นใจในตัวเราเป็นอัตหิอัตโนนาโถโอเคไหม ตนจะพึ่งตัวเราเองได้ขอบคุณไวรัสโคโรนาทำให้ท่านกับผมมาเจอกันหน้าจอบ้านเราทีวีเพื่อที่จะมาสร้างภูมิต้านทานให้เกิดขึ้นในตัวเราเองเพื่อป้องกันไวรัสโคโรนาที่เขาว่าหยุดคำว่าเขาว่าทันทีไวรัสโคโรนาที่เขาว่าเขาคือเขาเราคือเราเราฟังไว้ในหูของเขาเราปฏิบัติตัวเดี๋ยวเป็นตามหลักเกณฑ์ของราชการไปไหนมาแล้วก็ปิดปากปิดจมูกให้มาตามนะเขากลัวเราไม่กลัวแต่เราปิดเพื่อรักษามารยาททางสังคมโอเคไหมครับเข้าใจตรงนี้ให้ได้ลุงก็เหมือนกันออกจากบ้านลุงก็ปิดปากปิดจมูกเหมือนกันถึงแม้ว่าลุงจะไม่กลัวมันเข้าใจไหมครับแล้วลุงก็เกิดมาทำที่ปราบมันด้วยโอเคไหมครับมันต้องมีมือปราบไม่มีมือปราบได้ไงกลัวกันทั้งโลกไปนี้ยังไงล่ะครับบ้านเรากลัวทั้งหมดจะทำไงต่อเห็นไหมครับจะติดต่อสัมพันธ์กันไม่ได้นะมนุษย์ถ้าอย่างนั้นแล้วก็จะอยู่ไงทีนี้ไม่มีปฏิสัมพันธ์กันไม่มีการพูดคุยกันลูกกับพ่อแม่คุยกันไม่ได้เลยปิดปากไปอยู่ลูกจากบ้านไปเอาเชื้อมาติดแม่หรือเปล่าสวยเลยแม่แม่ไปทำงานนอกบ้านลูกอยู่ที่บ้านแม่เอาเชื้อมาติดลูกหรือเปล่าสวยอีกลูกเห็นไหมนั้นเขาบอกว่าไม่แสดงอาการยิ่งสวยหนักไม่ได้ครับมันต้องแสดงอาการจึงบอกว่ามันติดเชื้อโอเคไหมครับใครเป็นคนคิดมาว่าไอ้เชื้อไวรัสโคโรนาเนี่ยเมื่อเวลาอยู่ในร่างกายไม่แสดงอาการใครเป็นคนคิดอย่างนั้นครับตามไปเข่งหัวมันได้ไหมเอาเปล่าเป็นภาษาที่มันทำให้คนเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยกลัวหมดทั้งโลกมีลุงคนเดียวเนี่ยว่าแผ่นดินนี้ที่ไม่กลัวมันโอเคไหมครับแล้วมันอยู่ในกลุ่มที่ความไม่กลัวดีไหมล่ะแต่ลุงเกิดมาปราบมันนะให้รู้ไว้ปราบมันแน่ๆทีนี้จะปราบยังไงตามที่ลุงบอกเนี่ยพลังงานบริสุทธิ์สามารถที่จะหยุดมันได้และก็ป้องกันกันละกันโอเคไหมครับเรามาอยู่ในกรอบป้องกันซะเวลานี้นะครับโอเคนะเอาล่ะเพิ่มภูมิต้านทานเข้ามาในตัวเองโดยการง่ามอากาศตามสไตล์ของเต็มเต็มแมนเข้าไปก่อนนะต่อไปผมจะเล่นสีให้ดูนะครับเอาล่ะพร้อมกันนี้ก็กระพริบสักหน่อยเป็นง่ายสูดหายใจลึกๆนึกถึงบิดอนมารดาบ้างก็ดีเหมือนกันคุณโยมโป๊ะตะแลนตะแลนตะแลนไปเรื่อยๆนะครับค่อยๆสูดเอาครับนี่คือพลังงานบริสุทธิ์นะครับ
สังเกตสีให้ดีๆนะฮะสังเกตสีมากๆสีนี้ดีนะครับสิ่งที่แต่ละคนแต่ละท่านจะได้สังเกตสีดีๆนะครับมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับของมันเองครับสังเกตนะครับสังเกตดีๆสูดเข้าไปลึกๆเข้าตาสู่ใจสูดหายใจเข้าไปก็กลั้นเอาไว้หน่อยนึงเพื่อต้องการความร้อนมันเกิดขึ้นในตัวนะครับความร้อนคืออุณหภูมิอุณหภูมิเนี่ยคือภูมิต้านทานคืออุณหภูมินี่แหละคำว่าภูมิต้านทานภูมิต้านทานก็คืออุณหภูมิในร่างกายเรานี่แหละครับบอกให้ทราบไว้อย่าไปคิดอย่างอื่นนะฮะคิดอย่างอื่นแล้วยุ่งไปต่อไม่ได้ชีวิตนี้นะครับเลือดอุ่นเลือดอุ่นเนี่ยนะครับก็มาจากเลือดธรรมดาธรรมดานี่เองนะครับอุ้ยโทษลุงก็พยายามอยากจะให้ดีที่สุดเท่าที่จะดีได้นะครับก็จะพยายามอยากจะทำให้มันดีเรียบร้อยที่สุดเท่าที่จะดีได้นะครับส่วนตัวลุงก็พยายามเหมือนกันที่จะทำให้มันดีทุกอย่างนะครับเพื่อไม่ให้มันนิ่งต้องการให้ท่านได้รับโดยที่อะไรนะเห็นไหมโดยที่ไม่มีอคติว่าไปนะครับโปรดสังเกตเอาสีอะไรเอ่ยดูสิสีอะไรเอ่ยโปะนั่นน่ะสีอะไรเอ่ยดูดีๆนะครับดูให้ดีๆค่อยๆสูดหายใจลึกๆสูดหายใจลึกๆโอ้ในงานของลุงก็จะได้ใจเย็นลุงต้องมีวิธีของลุงจนได้แหละที่จะทำให้มันเรียบร้อยเนี่ยลุงมีวิธีของลุงจนได้แหละปัญญาสักอย่างมีอะไรบ้างที่มันสู้ปัญญาได้มันจะกระโดกกระเดกบ้างก็ลุงมีวิธีของลุงก็แล้วกันนะพอใจไหมครับทีนี้ประหลาดมากเลยครับสีเสือเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะมันจะเป็นอะไรมันเป็นได้หมดนะบอกให้ทราบไว้นะครับ เอาน่ะเป็นไงพอใช้ได้ไหมอ
ค่อยสูดหายใจลึกๆดันนานๆเราต้องการความร้อนมันเกิดขึ้นภายในตัวของแต่ละท่านแต่ละคนนะครับไอ้เจ้าความร้อนที่ว่าคือพลังงานความร้อนในหนึ่งบอกว่าธาตุไฟนะครับจำด้วยครับธาตุไฟพูดถึงพุทธศาสตร์ก็เป็นพงพูดก็คือเรื่องของธาตุไฟดินน้ำลมไฟนั่นนะครับเข้าตาสู่ใจปกติเวลาเรียนรู้ภายนอกมันสมองบันทึกเวลามาถึงตรงนี้นะฮะเข้าตาสู่ใจล้างสมองให้นะครับสมองมันจะโล่งในสมองเนี่ยศูนย์กลางสมองลุงจะบอกว่าหลุมดำนะครับหลุมดำในสมองทุกอย่างมันเข้าไปในสมองหมดนะครับหลุมลำดูดหมดสมองมันเป็นเหมือนแม่เหล็กนะครับสมองเราเหมือนเป็นแม่เหล็กเลยนะครับลองจำภาษาลุงเอาไว้นะครับใครที่จะรู้สึกอย่างที่ลุงพูดสมองเราเปรียบเสมือนเป็นแม่เหล็กนะครับแม่เหล็กมีสองขั้วนะขั้วเหมือนกันมันจะสะท้อนกันขั้วเหมือนกันมันไม่สามัคคีกันมันจะผลักกันนั่นเองขั้วต่างกันมันจะดูดกันโอเคนะนั่นคือลักษณะของแม่เหล็กตามตำรับตำราเขาว่าไว้นะครับขั้วเหมือนกันมันจะผลักกันขั้วต่างกันมันจะดูดกันนึกซะว่าท่านกับผมเป็นแม่เหล็กคนละขั้วเห็นไหมพอเวลาผมส่งปุ๊บมันจะดูดกันอย่าคิดมากไปกว่านั้นนะครับเห็นไหมท่านก็จะดูดมันจะดูดมันเองครับมันจะดูดมันเองดูดเข้าไปตาเนี่ยมันจะล้างสมองให้เบาหัวเบาตัวแล้วก็หายใจโล่งหายใจก็คือปอดจะโล่งเพราะฉะนั้นตามข่าวสารเขาบอกว่าไวรัสโคโรนาพอเวลาเข้าสู่ร่างกายแล้วมันจะเข้าไปที่จมูกนะไอจามน้ำมูกไหลแล้วก็เจ็บที่หน้าอกปอดมันจะหายใจยากลำบากเห็นไหมครับต้องช่วยใช้เครื่องช่วยหายใจมาฝั่งเรานะครับส่วนนี้จะไปลึกกลั้นนานๆเห็นไหมมาเท่าไหร่มาเผาผลาญหมดไม่มีเหลือโอเคไหมครับขอให้เข้าใจตามแนวทางนี้นะเข้าใจตามแนวทางที่ลุงได้อธิบายไว้เนี่ยครับมันจะเป็นการป้องกันไวรัสโคโรนาที่เขาว่าโอเคไหมหรือในหนึ่งบอกว่ามารักษาตัวเราเองนั่นเองมันก็เป็นลักษณะอัตหิอัตโนนาโถถามว่าดีไหมเนี่ยจริงๆลุงออกนี่ช่วยชาติได้ไงรู้ไหมเห็นไหมไม่ต้องเสียสตังค์สักบาทเดียวเลยเห็นไหมถึงบ้านใครบ้านใครด้วยเห็นได้ยังครับมันไม่ใช่ช่วยชาติธรรมดาแล้วช่วยมนุษยชาติด้วยนั่นเอาแต่ถ้าหาท่านส่งคลิปนี้ให้กับเพื่อนฝูงที่นี่ครับใช่ไหมครับเอาคลิปย่อเลยครับก็มีการตัดย่อคลิปให้อยู่เนี่ยครับใช่ไหมคลิปเต็มๆพูดทีสองสามชั่วโมงก็มีคณะทำงานเราก็พยายามหาวิธีที่จะอะไรให้ได้รับประโยชน์สูงสุดเห็นไหมครับมันไม่ใช่เราไม่คิดไม่ทำกันนะครับต้องการอยากให้ท่านได้รับประโยชน์โดยสูงสุดสังเกตสีทีนี้เจ้าสีอะไรหวานจ่อยยังได้ลุงไม่ได้ทั้งนั้นล่ะลุงนะอะไรก็ได้หลายนายเอาอะไรก็ได้หมดหลายนายโอ้ยเครื่องมือผมนี่ก็น่าสักวันนี้จับล็อกให้ดูซิค่อยว่ากันค่อยดัดแปลงเปลี่ยนแปลงปรับปรุงนะจับเสียบใส่ถังบ้างแล้วเท่าที่จะทำได้อะไรกับอะไรพวกนี้นะครับโอเคไหมหวานดีไหมพี่สีนี่หวานดีไหมหวานนะสีเนี่ยสูดเข้าไปลึกๆผู้รับคือผู้ได้ท่านคือผู้ได้ลุงออกเป็นผู้ปรุงนึกถึงเป็นอาหารมื้อใหญ่มื้อเย็นลุงออกเป็นผู้ปรุงท่านเป็นผู้ที่บริโภคเปรี้ยวหวานมันเค็มท่านก็ต้องรู้เองนะเป็นผู้รับที่ดีครับนั่นเองครับเป็นผู้รับที่ดีก็จะได้พวกนี้นะครับ
ฟังรอบคือพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในโฟตอนของแสงใช่ไหมครับสุดยอดแล้วนะครับผมว่านะต้องขอบคุณไวรัสโคโรนานะครับถ้าไม่มีไวรัสโคโรนาลุงก็ไม่แสดงบทบาทนี้บอกให้ทราบไว้นะครับไม่แสดงก็ขอบคุณมัน นั่นแหละทั้งที่มองไม่เห็นตัวมันแต่ขอบคุณมันไว้ก่อนเถอะเหมือนกับอากาศไม่สามารถมองเห็นอากาศแต่ก็ต้องขอบคุณอากาศไว้ก่อนชั้นใดก็ชั้นนั้นแต่ห้ามชั้นจนหมดพรุ่งนี้เช้าใส่บาตรยามเช้าหน่อยเด้อคุณโยมเห็นไหมสังเกตดีๆนะมันกี่ชั้นรู้ป่ะเนี่ยแสงในกี่ชั้นนั่นสังเกตดีๆเถอะมันมีกี่ชั้นมันฉับพลังรังสีได้ไหมไม่รู้คิดไปสิครับเป็นอะไรไปแล้วคิดต่อไปมันจะเสียหายตรงไหนล่ะเห็นไหมนั่นล่ะมันมาจากลุงออกพิวเอนเนอร์จีมันมาจากลุงออกพลังงานบริสุทธิ์พลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในโฟตอนของแสงเห็นไหมครับภาษานี่สูงที่สุดแล้วนะครับของโลกมนุษย์ที่พูดถึงกันนะครับบอกให้ทราบไว้นะครับสูงที่สุดแล้วล่ะนักฟิสิกส์ในโลกนี้มีเท่ากับกี่หมื่นกี่แสนไม่รู้สิ่งที่ลุงพูดเนี่ยคิดว่าเข้าใจไม่เกิน5คนนะครับเอาจริงๆไม่ได้พูดเล่นๆนะคนที่เรียนหนังสือมาวิชาฟิสิกส์เนี่ยกี่แสนกี่ล้านคนในโลกใบนี้คนที่เข้าใจเรื่องนี้จริงๆไม่เกิน5คนเรื่องโฟตอนเนี่ยจะบอกให้ทราบไว้เข้าใจเหมือนกันนะก่อนเข้าถึงกี่คนวะเนี่ยเข้าถึงแทบจะไม่มีนะให้รู้ไว้เข้าถึงก็มีลุงคนเดียวใช่ไหมเข้าถึงจึงเอาไปใช้ได้ไงถ้าเข้าใจก็เข้าใจแค่ภาษาจริงๆรู้เข้าใจโดยภาษามันไม่เข้าใจแบบเข้าไปส่งเสริมไปเนื้อเยื่อจริงๆใช่ไหมครับแต่เข้าถึงก็มีลุงเนี่ยเอามาใช้ได้เลยโอเคไหมพอได้ไหมครับพูดอย่างนี้ถือว่ายกย่องตัวเองหรือเปล่าครับถ้าไม่พูดเรื่องจริงให้รู้แล้วจะไปรู้ของจริงไปทำไมกันเนี่ยรู้ของจริงรู้ของแท้รู้แล้วไม่มาบอกกันไม่มานำมาให้กันนั่นมันจะมีประโยชน์อะไรเก็บไว้คนเดียวเหรอโอ้ตายเลยรู้ว่ามีประโยชน์แล้วเก็บไว้คนเดียวโถจริงก็แบ่งปันเถอะครับรู้ว่ามีประโยชน์นะใช่ไหมฮะตัวท่านก็เหมือนกันอะอะไรบ้างที่มันมีประโยชน์ในตัวท่านก็แบ่งปันให้กับผู้อื่นเขาบ้างประมาณนั้นใช่ไหมครับลุงก็เหมือนกันมีประโยชน์ลุงก็แบ่งปันอยู่ในขณะนี้เหมือนกันของฟรีด้วยของดีที่สุดคือของฟรีเนี่ยเอาป่ะนะใครบอกของแพงที่สุดของฟรีคือเขามันไม่ใช่เราใช่เราก็ต้องของดีที่สุดของฟรีนี่ใช่ไหมอากาศของฟรีของดีที่สุดขาดมันได้ที่ไหนแล้วอากาศทีนี้มันแสงกับอากาศเนี่ยเอาคอยดูอีกอันนึงนะครับอันนี้วิจิตรพิสดารมากนะครับแล้วจะบอกให้ด้วยว่ามันคืออะไรนะครับต่อไปก็จะก๊าซนะฮะเป็นก๊าซนะครับเป็นก๊าซอีเทอร์นะครับเป็นก๊าซอีเทอร์นะครับต่อไปเป็นก๊าซที่นี่มหัศจรรย์มากนะครับนี่แหละคือก๊าซอีเทอร์ที่นี่ครับจะบอกให้แซ่บนะครับก๊าซอีเทอร์นี่มหัศจรรย์ที่สุดแล้วนะครับนี่แหละสังเกตดีๆสังเกตเปรียบเทียบสรุปเสนอแนะและอธิบายได้เป็นความพิเศษ
สังเกตสีมันนะฮะมันจะปรับจะเปลี่ยนไปประหลาดประหลาดใช่ไหมครับอย่างไฟฉายมันก็เป็นค่าคงที่อยู่แล้วแสงเนี่ยแต่เวลาเอานี้มาใส่ปุ๊บอ้าวกลายเป็นสีอื่นซะนี่ก็ลุงมันก็แปลกๆไปนะลุงโอเคไหมพอไหมครับอย่าลืมนะฮะสรุปเลยนะว่าพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในโฟตอนของแสงที่ลุงหงอกเพียวเอนเนอร์จีเป็นผู้ที่ขับเคลื่อนเป็นผู้ที่ควบคุมและขับเคลื่อนนะฮะจากตัวลุงสู่ตาของท่านจะอยู่ไหนก็ได้ในโลกใบนี้ถ้ามีเป็นล้านสิบล้านร้อยล้านพันล้านแจ๋วเลยนะเนี่ยเพราะฉะนั้นไวรัสโคโรนาเนี่ยไม่สามารถมาเข้ามาใกล้แน่ๆด้วยโอเคไหมครับขอให้เข้าใจแล้วก็มั่นใจในตัวเองอย่ามาเชื่อลุงหงอกลุงหงอกไม่ได้เกิดมาเพื่อทำอะไรให้ใครเชื่อแต่ลุงหงอกเกิดมาพูดอะไรทำอะไรให้ผู้คนคิดและให้เข้าใจในส่วนตนส่วนตัวแต่ละท่านแต่ละคนลุงออกมีหน้าที่ตรงนั้นนะมาท่านก็ใช้สิทธิ์รับเอาสิครับลุงมีหน้าที่ท่านก็มีสิทธิ์ใช้สิทธิ์จะรับหรือไม่รับก็อยู่ที่สิทธิ์ของท่านของฟรีอย่างเงี้ยโอเคไหมต้องคิดอย่างนี้แล้วบ้านเราไม่มีสิทธิ์ไม่มีถูกอยู่แล้วล่ะแมนบอหรือใครจะว่าไงอ่ะโอเคไหมยังไม่พอพลังงานบริสุทธิ์มันสามารถสร้างภูมิต้านทานให้เกิดขึ้นในตัวเองด้วยนะครับใช่ไหมได้ยินคนทั้งโลกไหมครับเขาบอกว่าภูมิต้านทานต่ำนั่นนะเชื้อนี่เข้าตัวแล้วก็สร้างมันไว้สิทีเดียวเออเพื่อป้องกันไวรัสโคโรนาที่เขาว่ามันก็จบแล้วเนี่ยคิดเป็นหรือเปล่าชวนคิดชวนคิดชวนคุยนะแล้วก็ป้องกันเฉดสับไปไหนก็สบายเลยทีเนี้ยใช่ไหมแต่ปิดปากปิดจมูกเหมือนกับชาวบ้านก็นะเพราะมันเป็นทางการนะครับกฎหมายเขาควบคุมใช่ไหมควบคุมมันต้องมีให้สิทธิ์ไม่ใช่ควบคุมทั้งหมดทุกคนนะครับเอาเถอะสังคมกับสังคมใช่ไหมเมื่อเข้าใจเราก็จะไม่กลัว อะไรอีกทีเนี้ยยังไม่พอนะฮะใครก็ตามที่มีโรคภัยไข้เจ็บใดๆอยู่ในตัวที่เขาว่าเนี่ยนี่มันจะขับอ่อนครับพลังงานบริสุทธิ์มันเข้ามันเป็นลักษณะของ internal เข้าไปสู่ในใจในภายในใจพลังงาน internal นะในการที่จะมากำจัดสิ่งที่ไม่ดีที่อยู่ในร่างกายเราที่เขาว่าโรคนู่นนี่นั่นสารพัดโรคที่เขาว่ามันจะขับออกไปยังอุจจาระไปปัสสาวะไปยังเหงื่อไปยังน้ำหูน้ำตาน้ำมูกเลยนะครับโอเคไหมครับต้องเข้าใจมันให้ได้พวกนี้จะทำให้ร่างกายเราดีแข็งแรงขึ้นโอเคไหมยังไม่พอนะพลังงานบริสุทธิ์มันสามารถทำให้เกิดสติปัญญาได้ง่ายขึ้นนะสมาธิได้ดีขึ้นดีไม่ดีหลุดโลกด้วยเช่นเป็นชาติสุดท้ายมันเสลยแล้วใครทำใหม่โอเคไหมแต่สิ่งที่ลืมไม่ได้ของอยู่ของกินของใช้ของเก็บนะครับไม่มีหาให้มีไม่พอหาไม่พอไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอของอยู่ของกินของใช้ของเก็บนั่นคืออาชีพใช่ไหมเราต้องประกอบอาชีพใช่ไหมครับเห็นไหมรู้จักลุงเหงาต้องประกอบอาชีพนะอาชีพต้องสุจริตด้วยนะอาชีพต้องไม่ผิดกฎหมายนะการนาการเห็นไหมครับก็ทำต่อไปมีเท่าไหร่ก็ทำเงินเข้าไปนะเรี่ยวแรงแข็งขันลุงก็ให้ผ่านจออยู่แล้วใช่ไหมล่ะแมนบอถ้าใช่ก็จบข่าวนะวันนี้โอเคพอนะสามสองโป๊ะนี่โป๊ะไม่ใช่โป๊ะแตกนะโป๊ะนี่แปลว่าหยุดนะครับเป๊ะนี่ตะแลนตะแลนเลยมาเลยโอเคต่อไปนี้ก็ต้องถามกันแล้วทีนี้คนอยู่บ้านหลังเดียวกันเมื่อเวลาทำอะไรให้กับกันและกันก็ถามว่าดีไหมใช่ปะใช่ป่ะชอบไหมพอใจไหมคนอยู่บ้านหลังเดียวกันเมื่อเวลาทำอะไรให้กับกันและกันก็ต้องถามว่าดีไหมพอใจไหม
รู้สึกไหมรู้สึกอย่างไรก็พิมพ์มาสิคุณโยมทีนี้ไม่พิมพ์ลุงจะไปรู้ได้ไงทีนี้ครับใช่ไหมอ้าวเชิญครับ